มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอธิบดีอัยการพูดชัดหนุ่มกรรชัยยังอึ้งค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะที่เสียชีวิตบริเวณป่าภูเหล็กไฟที่บ้านกกอกหมู่ที่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้นะคะต่อมากลายเป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะเมื่อนางสาวตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดใจยอมรับว่าสงสัยลุงพลเป็นผู้ก่อเหตุกับน้องชมพู่ซึ่งทางด้านลุงพลทนไม่ไหวประกาศตัดญาติทันทีพร้อมเผยความลับของแม่น้องชมพู่ว่าไม่เคยขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเลยไม่ยอมไปดูสถานที่เกิดเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนชาวบ้านเองต่างสงสัยและพูดกันต่างๆนานาค่ะหรือว่ากำลังกลัวอะไรบางอย่างต่อมานะคะวันที่15กรกฎาคม2563กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงการปฏิบัติงานในการสืบสวนหาคนร้ายในคดีน้องชมพู่เสียชีวิตปริศนาในป่าจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากคดีนี้นะคะมีการเรียกประชาชนมาสอบสวนมากถึง 1,000 คนจึงตั้งคำถามว่ามีธงต้องการหาแพะมารับโทษเพื่อปิดคดีหรือไม่ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผบ.ตร.ยืนยันว่าการให้ข่าวเรื่องนี้นั้นตำรวจให้ข่าวน้อยมากโดยยืนยันการสืบสวนคดีนี้เริ่มจากตำรวจในท้องที่และมีการประสานให้ทีมสืบสวนส่วนกลางเข้าช่วยเพราะมีความยากลำบากในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่วนที่ต้องตรวจ DNA เพราะมีการพบวัตถุพยานหลายอย่างจากร่างกายของน้องชมพู่การตรวจ DNA จึงจำเป็นเพื่อที่จะหาว่าใครมีความเกี่ยวพันบ้างค่ะและประชาชนกว่า900คนที่เป็นข่าวถูกเรียกสอบเป็นแค่การพูดคุยกันนะคะไม่ได้เป็นการบังคับหรือว่าละเมิดทุกคนที่พูดคุยด้วยความสมัครใจในคดีนี้เป็นพยานจริงๆในสำนวนเพียง63รายค่ะและที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีประชาชนร้องเรียนว่าถูกตำรวจคุกคามและการเก็บ DNA นั้นทำตามกฎหมายมาตรา131ป.วิอาญามีการเก็บ DNA เพียง100กว่ารายเท่านั้นนะคะคดีอื่นบางคดีมีการเก็บ DNA มากกว่านี้ค่ะรองผบ.ตร.กล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีแรกในชีวิตที่มีประเด็นให้ได้นำเสนอกับนักข่าวทุกวันยืนยันว่าไม่มีใครกดดันเจ้าหน้าที่ได้แต่การนำเสนอข่าวทำให้การทำงานยากขึ้นยืนยันว่าข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจรับฟังทุกด้านมีการฟังพยานจากทุกคนแต่ว่าต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อสันนิษฐานให้ออกเพราะว่าหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ตอบทั้งหมดการสืบสวนต้องดูทุกอย่างประกอบกันส่วนประเด็นตั้งธงหาแพะรับโทษนั้นยืนยันว่าการทำคดีนี้ไม่ได้จำเป็นต้องจับคนร้ายได้ทุกคดีแม้ว่าจะตรวจ DNA 700ถึง800บางคดีก็ยังจับไม่ได้หลายเรื่องทำเป็นปีๆก็ยังไม่จบย้ำว่าคดีนี้ไม่มีทางกดดันได้เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานแล้วก็หลักฐานกดดันให้ตายยังไงก็ทำไม่ได้ตำรวจไม่เคยทำนอกกติกาส่วนประเด็นละเมิดทางเพศนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัตพานิชยพงศ์กรรมการแพทยสภากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีกรรมการขึ้นมาเปรียบเทียบการผ่าศพ2ครั้งเหมือนกับคดีนายห้างทองธรรมวัฒนะเพื่อผ่าครั้งที่3ว่าแตกต่างอย่างไรค่ะซึ่งให้แพทยสภารับผิดชอบเรื่องนี้ไปนะคะเพราะว่าคดีนี้พฤติการตายยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่กลับมีการข้ามขั้นไปตรวจ DNA หาสาเหตุการตายซึ่งมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าศพเน่าไปแล้วดังนั้นต้องหาสาเหตุการตายให้ได้ก่อนว่ามีข้อสันนิษฐานอย่างไรด้านพันตำรวจตรีนายแพทย์ณัฐพงศ์กิตติโสพลพันธ์แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าการชันสูตรครั้งที่2ที่พบบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศจริงแต่อาจเกิดจากการผ่าครั้งแรกหรือว่าอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพจึงยืนยันว่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้
ว่ามาจากอะไรเพราะว่าพฤติกรรมการตายไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่ามีใครทำให้ตายหรือไม่ขณะที่นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชนะสูตรศพน้องชมพู่คนแรกนะคะยืนยันว่าไม่มีบาดแผลที่ส่งผลถึงแก่ความตายไม่มีมีเพียงบาดแผลที่เป็นรอยขีดข่วนเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะรายการโหนกระแสวันที่17กรกฎาคมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการนะคะได้คุยกับอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีได้มาวิเคราะห์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรอาจารย์บอกกุญแจสำคัญคือสาเหตุของการตายอาจารย์ปรเมศวร์บอกว่าสาเหตุการตายรายงานชนสูตรพลิกศพต้องเข้าใจว่ากรณีน้องเสียชีวิตเป็นการที่ตายผิดธรรมชาติต้องมีการชนสูตรพลิกศพถ้าเป็นความผิดทางอาญาจึงจะเกิดสำนวนคดีอาญาณวันนี้ที่ทำกันมาเป็นสำนวนชนสูตรพลิกศพคือพิสูจน์ให้ได้ว่าตายเพราะอะไรผู้ตายชื่ออะไรใครทำให้ตายขณะนี้สาเหตุการตายบอดไม่รู้ใครทำให้ตายไม่ต้องพูดถึงทีนี้การทำสำนวนชนสูตรพลิกศพต้องทำให้เสร็จภายใน7วันถ้า7วันไม่เสร็จก็ขยายไป2ครั้งรวม60วันเพราะฉะนั้นวันที่67หรือว่าถ้า67วันสำนวนชนสูตรพลิกศพต้องเสร็จถ้าการตายไม่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาพนักงานสอบสวนต้องส่งสำนวนให้พนักงานอัยการกรณีตำรวจสงสัยคนคนหนึ่งตำรวจบอกว่าชัวร์แต่หลักฐานนิติเวชเชื่อมไปไม่ถึงอันนี้จะออกหมายไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดแต่ที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เป็นกระบวนการแรกก่อนเพื่อสอบสวนให้ได้ว่าความตายของน้องเป็นการฆาตกรรมหรือว่าทำร้ายจนเป็นเหตุให้ตายหรือว่าประมาทให้ตายหรือว่าอีกอย่างก็คือพาเด็กไปทอดทิ้งให้ตายตอนนี้ไม่ได้ข้อมูลสักอันคนพาไปก็ไม่มีปกติถ้าเป็นคดีอาญาต้องมีต้นน้ำมีพยานอื่นประกอบกับชนสูตรพลิกศพไหมอันนี้ชนสูตรพลิกศพบอกไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นคดีอาญาได้ขณะนี้ไม่ถือว่าเป็นคดีอาญาวันนี้ตำรวจเองก็พยายามเต็มที่เอามาเข้าสำนวน60กว่าคนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติหรือเป็นการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่นิติเวชบอกว่าไม่มีร่องรอยล่วงละเมิดทางเพศอันนี้เป็นตัวหลักแต่ต้องมีตัวอย่างอื่นประกอบสมมติมีพยานเห็นว่ามีคนเห็นเด็กคนนี้ถูกอุ้มไปอันนั้นอาจประกอบได้เพราะว่าการพบศพก็ดีสภาพศพก็ดีสภาพภูมิศาสตร์เด็กไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองได้ตำรวจบอกว่าเขาค่อนข้างชัวร์สำหรับคนบางคนแต่ว่าหลักนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าน้องตายเองไม่มีคนทำมันค้านกันไหมอาจารย์ปรเมศวร์บอกว่าสำนวนชนสูตรพลิกศพนั้นไม่ได้บอกว่าน้องตายเองแต่บอกว่าไม่ทราบสาเหตุการตายสำนวนชนสูตรพลิกศพต้องบอกให้ได้ว่าสาเหตุการตายคืออะไรแต่เมื่อกฎหมายกำหนดว่า67วันต้องจบตอนนี้66วันแล้วยังไม่มีพยานแล้วก็หลักฐานชี้ว่าเป็นผลทางการกระทำทางความผิดทางอาญาหรือไม่แต่ถ้าเขาสอบสวนต่อไปแล้วมีคนนั้นเขาก็ตั้งเป็นคดีอาญาอยากให้แยกก่อนว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือสำนวนชนสูตรพลิกศพสำนวนคดีอาญาใครเป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่เกิดคนที่ให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยแต่มาพูดข้างนอกเป็นอีกแบบนึงผิดไหมอาจารย์ปรเมศวร์บอกว่าไม่ผิดหรอกแต่ผมว่าตำรวจกำลังจ้องจับอยู่ว่าใครมีพิรุธที่สุดพยานที่เคยให้ปากคำในคดีอยู่ดีๆก็ถูกสื่อกดดันแล้วก็พูดไปเลอะเทอะพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นำมาเสนอข่าวกันอีกเรื่องหนึ่งเลยแบบนี้ถือว่ากลับคำให้การไหมอาจารย์ปรเมศวร์บอกว่าไม่ในการสอบชนสูตรพลิกศพเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นผลของคดีอาญาแต่ตำรวจแม้จะจบสำนวนคดีชนสูตรพลิกศพแล้วแต่ก็ไม่จบเรื่องของการสืบสวนว่าน้องตายเพราะอะไรแล้วถ้ารู้ว่าตายเพราะว่าการกระทำความผิดทางอาญาก็โอเคตอนนี้สภาพศพของเรายังไม่รู้ว่าน้องตายนอนหงายนอนคว่ำเพราะว่าร่องรอยหลักฐานเสียหายไปเยอะที่บอกว่าเด็กมีรอยขีดข่วนนั้นถ้าเด็กเจอกิ่งไม้ผมถามว่าเด็กจะถอยหรือว่าเดินต่อ
เด็กต้องถอยกลับแต่ถ้ามีคนอุ้มเด็กไปล่ะถ้าอุ้มเด็กเด็กร้องแล้วไม่อยากให้ร้องก็ปิดปากโอกาสหมดลมหายใจมีไหมมีผมก็คิดว่าอุ้มเด็กไปแล้วก็ปิดปากจนเด็กสลบไปหรือเปล่าเพราะไม่มีคำอธิบายเสื้อผ้าถอดอย่างไรรองรอยรองเท้าถอดอย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่สังคมสงสัยและคิดว่าตำรวจคงสงสัยแต่ไม่พูดจะมีโอกาสพักคดีไหมอาจารย์ปรเมศบอกว่าคงไม่พักหรอกคงสืบต่อไปแต่ว่าสำนวนชันสูตรพลิกศพจบแล้วว่าได้แค่นี้แต่เชื่อเถอะตำรวจเขาทำต่อแต่เขาอาจไม่พูดเขาก็อยากให้เราหยุดพูดบ้างก็ได้สื่อทำให้คดียุ่งเหยิงไหมอาจารย์ปรเมศบอกว่ามีผลมากก็มีอิทธิพลพอสมควรคิดว่าน้องจะเดินขึ้นไปเองได้ไหมอาจารย์ปรเมศบอกว่าไม่มีทางวัวกินเสื้อได้ไหมอาจารย์ปรเมศก็ตอบอีกว่าไม่เชื่อขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ